ถามว่าดุลอำนาจเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบ่งเป็น3เศร้านะครับ3เศร้าดุลอำนาจแรกเนี่ยผมว่าคือพื้นที่เองนะครับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองภาคส่วนต่างๆมีความต้องการอะไรแบบไหนวิถีชีวิตยังไงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอย่างไรนะครับนั่นคือต้องบอกก่อนว่าในส่วนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางนโยบายการบริหารภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับรัฐธรรมนูญก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการมีรูปแบบการปกครองพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับตามแต่ละพื้นที่เองดุลอำนาจที่2เนี่ยผมก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลอย่างที่หมอเพชรดาวได้พูดถึงเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองนะครับผมดีใจมากที่ได้ยินคำนี้นะครับเจตจำนงทางการเมืองหรือ political will นะครับตอนที่ผมเตรียมข้อมูลมาพูดในวันนี้เนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จของการแก้ปัญหาในภาคใต้คือ political will นะครับถ้าใครถามผมอะไรเป็นอย่างแรกผมจะตอบ political will มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยภาคใต้มันจะมีข้อติดขัดเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้อันนี้กฎหมายไม่ให้อันนี้ต้องเจอแบบนี้อันนี้ระเบียบไม่เอื้อแต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี้ยถ้ามี political will มีเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งแน่วแน่ทุกอย่างทำได้ครับกฎกติกาต่างๆมนุษย์เป็นคนเขียนขึ้นมาถ้าเราจะปรับเราจะแก้มันเพื่อที่จะแก้ปัญหาเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็ดุลอำนาจที่3นะครับเศร้าที่3เนี่ยผมคิดว่าคือฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาการที่เราจะเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าในหลายๆกรณีเนี่ยมันจะเป็นต้องนำไปสู่การเปลี่ยนการออกกฎหมายนะครับการแก้กฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนนะครับมันต้องผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานอกเหนือจากนั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดเชื่อมสำคัญกับประชาชนในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับประชาชนเลือกผู้แทนมาเลือกส.ส.มาท่านส.ส.ก็มาพิจารณานะครับออกกฎหมายแก้กฎหมายต่างๆนานาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ผมมองว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนทั้ง3ส่วนเป็นล้วนแต่เป็นจุดที่มีความสำคัญขึ้นอย่างมากสวัสดีทุกท่านนะครับก็จริงๆผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยได้รับเชิญไปพูดตามเวทีต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพเรื่องของการพูดคุยเนี่ยก็อยู่หลายเวทีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยในเวทีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนะครับกว่าเวทีอื่นๆที่ผมได้เคยไปขึ้นเนื่องจากว่าบริบทของห้วงเวลานะครับที่เราหลายคนก็คงทราบกันว่ามันมาบรรจบพอดีกับวันที่25ตุลานะครับซึ่งก็จะเป็นวันที่หมดอายุความนะครับของคดีตากใบนะครับในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นะครับรวมถึงเรื่องของการพูดคุยด้วยเนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลายเหตุการณ์นะครับที่ถือว่าเป็นปมสำคัญนะครับของปัญหานี้เหตุการณ์ตากใบแน่นอนนะครับว่าเป็นหนึ่งในปมที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ผมเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครนะครับที่อยากจะปรารถนาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนนะครับทุกฝ่ายก็ต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตัวผมเองตอนนั้นเนี่ยก็กำลังจบมหาวิทยาลัยนะครับอยู่ชั้นปริญญาตรีเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างสนใจเรื่องประเด็นความมั่นคงแล้วนะครับโดยเฉพาะประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้มีการศึกษาได้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆในตอนนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปไม่นานเนี่ยผมก็ได้ยินนะครับคนมีการพูดกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวคนก็ลืมเพราะว่าคนไทยลืมง่ายผ่านมาอีก20ปีโช
จนมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันปรากฏชัดก็คือว่าคนไทยไม่ได้ลืมง่ายแต่ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยจำได้นะครับผมคิดว่าเหตุการณ์ตักบายเป็นสิ่งที่ต้องไม่ถูกลืมสำคัญมากนะครับต้องไม่ถูกลืมแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ามันมีบทเรียนอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเพื่อจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับบทเรียนของเหตุการณ์ตากใบถ้าถามผมว่าจะมีเหตุการณ์อะไรการดำเนินสถานการณ์จะเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างนะครับหลังจากวันที่25ตุลาหรือวันตั้งแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับจากทางหน่วยงานต่างๆมีการประเมินนักวิชาการต่างๆได้มีการประเมินไปนะครับเรื่องแน่นอนว่าประการแรกเรื่องผลกระทบนะครับทางจิตใจทางความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับต่อภาครัฐจริงๆผมอยากจะให้ลองมองดูอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของกระบวนการในการที่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยคดีความแต่แน่นอนว่ามันอาจจะสิ้นสุดลงนะครับในเที่ยงคืนของวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูกระบวนการในการที่จะเรียกว่ากระบวนการจัดการกับอดีตหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า dealing with the past เนี่ยนะครับมันยังมีกลไกมันยังมีรูปแบบอื่นๆอยู่อีกนะครับที่สามารถที่พอจะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาในรูปแบบอื่นๆที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเยียวยาในรูปแบบของในเรื่องของเงินทองหรือว่าวัตถุได้เป็นอย่างเดียวนะครับการเยียวยาทางความรู้สึกนะครับการสร้างหลักประกันว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยทางเราก็ได้ยินนะครับจากทางกรรมาธิการเองก็ได้มีการพูดถึงแนวทางต่างๆนะครับที่นอกเหนือไปจากมาตรการทางกฎหมายนะครับทางท่านนายกเองก็ได้แถลงเมื่อวานนะครับว่าท่านเองก็พร้อมที่จะพิจารณามาตรการอื่นๆในการเยียวยานะครับซึ่งก็ต้องมีการมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนนี้นะครับแน่นอนว่ามาตรการทางกฎหมายที่มันอาจจะหมดอายุคดีความลงไปเนี่ยแต่ว่าวิธีการอื่นๆรูปแบบอื่นๆเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในบริบทของผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบนะครับนอกเหนือจากนั้นเองนะครับเรื่องของก็อาจจะปรากฏเรื่องของการแสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์นะครับของพี่น้องประชาชนที่อาจจะเรียกว่าไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางหน่วยงานในพื้นที่เองเนี่ยทางกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับก็ได้มีมาตรการเตรียมการที่จะให้การแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญเรานะครับในส่วนของเรื่องเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงนะครับแน่นอนว่าก็มีการคาดการณ์กันนะครับรวมถึงการประเมินกันของหลายๆส่วนทั้งฝ่ายภาควิชาการก็ดีนะครับภาคส่วนอื่นๆก็ดีว่าก็จะมีกลุ่มคนบางส่วนที่อาจจะไม่พอใจนะครับต่อการหมดอายุความแล้วก็อาจจะมีการแสดงออกสร้างก่อเหตุรุนแรงในเชิงสัญลักษณ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเองนะครับเราในส่วนของสมช.แล้วก็ในส่วนของคนที่ทำงานพูดคุยเนี่ยเราเชื่อในกระบวนการสันติวิธีนะครับถึงแม้จะมีความไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังมองว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับซึ่งในส่วนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็มีการเรียกว่ามีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะให้ความปลอดภัยกับพื้นที่นะครับอย่างต่อเนื่องประการสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างอันหนึ่งสำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์ของคดีตากใบก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ของข่าวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รับความสนใจมากนะครับเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างที่ท่านหมอเพชรดาวได้บอกนะครับเมื่อวานเองท่านนายกก็ได้ออกมาแถลงเรื่องของเหตุการณ์ตากใบนะครับเป็นการพูดถึงกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ท่านค่อนข้างให้เวลานานนะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าจากสภาวะที่มีการพูดถึงเหตุการณ์ตักใบแบบนี้เนี่ยมันน่าที่จะทำให้หลายๆคนนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจกับเรื่องของชายแดนภาคใต้มากนักเนี่ยคนที่อยู่นอกพื้นที่นะครับภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีภาคกลางก็ดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะรู้นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้พัฒนาการสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงรวมถึงน้องๆ นะครับที่เมื่อตอนเหตุการณ์ตากใบเกิดเนี่ยก็อาจจะยังไม่เกิดนะครับหรืออาจจะเด็กมากเขาอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเหตุการณ์เนี้ยผ่านมา20ปีแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงยังพูดถึงเหตุการณ์นี้อยู่เหตุการณ์นี้มันสำคัญยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าที่จะทำให้มีหลายๆคนหลายๆฝ่ายเนี่ยให้ความสนใจนะครับต่อเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมากขึ้นซึ่งผมถือว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาระหว่างของรัฐหรือว่าของคนในพื้นที่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ในการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการพูดต่อๆไปเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับที่ทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องร่วมกันให้การสนับสนุนนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตจบในส่วนแรกไว้คราวนี้ก่อนครับคือณตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นแนวความคิดที่เราได้ยินมาจากหลายภาคส่วนนะครับนี่ผมอาจจะพูดในเชิงหลักการแล้วกันนะครับว่าในเชิงหลักการเนี่ยเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะมีอยู่4องค์ประกอบแล้วกันนะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการค้นหาความจริงนะครับในรูปแบบต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันไม่ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ควรที่จะมีการถูกพูดถึงนะครับอย่างเปิดเผยในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคดีความที่เรากําลังเห็นยังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการเยียวยานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ใช่เยียวยาทั้งในเชิงวัตถุนะครับแต่ว่าเยียวยาในเชิงจิตใจด้วยนะครับจะทำยังไงที่เราจะให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่ของเขานะครับในการที่จะได้เรียกว่าเปิดปมของเขาออกมาที่เขามีอยู่ในใจนะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือเรื่องของการให้หลักประกันว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎระเบียบต่างๆของภาครัฐนะครับกฎกติกากฎหมายอะไรต่างๆที่มันจะเน้นย้ำว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นก็มีการพูดกันถึงเรื่องการตั้งลักษณะของคอมมิชชั่นนะครับขึ้นมาในการที่จะพิสูจน์ความจริงที่เป็นข้อเสนอนะครับที่เราเคยได้ยินกันออกมานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่จะทำให้มันเกิดผลเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็ทุกคนยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีการทำเป็นเรียกว่าอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ทำเป็นองค์รวมไม่ใช่ทำเป็นการเป็นแยกส่วนนะครับซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางภาครัฐเนี่ยก็จะต้องรับไปนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะทำยังไงออกแบบกระบวนการนี้ยังไงซึ่งในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยจริงๆมันก็มีประเด็นนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้แตกกันต่อไปครับก็เรื่องของกระบวนการพูดคุยนะครับจริงๆตัวผมเองเนี่ยทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยประมาณ10กว่าปีนะประมาณ11ปีนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการต่างๆมาค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาวนานนะครับผมอาจจะขอแบ่งเป็นอยู่4ช่วงด้วยกันนะครับ4ช่วงเวลาใหญ่ๆนะครับช่วงเวลาแรกเนี่ยก็คือช่วงเวลาก่อนปี49นะครับก่อนปี49จริงๆการคุยกันเนี่ยมันมีการติดต่อความพยายามในการติดต่อระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายกระบวนการเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนปี47ซะด้วยซ้ำนะครับมีการพยายามมาใส่ช่องทางต่างๆส่งคนไปคุยลองไปพิสูจน์ทราบดูซิว่าคนที่มาคุยกับเราจะเป็นใคร
แต่ว่าในห้วงเวลาตอนแรกเนี้ยส่วนใหญ่การคุยเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการพิสูจน์ทราบนะครับการลองไปหาข้อมูลหาข่าวดูซิว่าเฮ้ยมันการคุยเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในห้วงเวลานี้ยังไม่ได้มีเรื่องของประเด็นสารัตถะไม่ได้มีประเด็นเรื่องของความยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับแค่ลองดูว่าเราไปคุยได้มากน้อยแค่ไหนพอมาห้วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมประมาณปี49ถึง55นะครับช่วงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นการพูดคุยในทางลับในห้วงเวลานี้เนี่ยคือเป็นห้วงเวลาที่การคุยมันเริ่มเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นนะครับมีแบบแผนแล้วก็มีกลไกต่างๆนานานะครับเราเริ่มเห็นการก่อการตั้งคณะพูดคุยสันติภาพขึ้นนะครับเราเริ่มมีพ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี53นะครับเรามีนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการคุยในห้วงนี้มันเริ่มมีรูปแบบนะครับแต่ว่าการคุยในช่วงนี้ยังเป็นความลับอยู่ไม่ได้มีการเปิดเผยไม่ได้มีการออกสื่อนะครับแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายรัฐในห้วงเวลานี้เนี่ยก็จะไปคุยในต่างประเทศนะครับซึ่งในห้องนั้นก็จะมีอยู่หลายประเทศนะครับในห้วงเวลานี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยการคุยจะเป็นไปลักษณะของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันนะฮะมีกิจกรรมบางอันที่เป็นการร่วมของการลดความรุนแรงร่วมกันนะครับในเฉพาะบางพื้นที่นะครับซึ่งในห้วงเวลานี้ก็สามารถที่จะทำไปได้นะครับสำเร็จในบางส่วนยังไงก็ตามนะครับในห้วงเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้ลงรายละเอียดนะครับในเรื่องของประเด็นของเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของปมของปัญหาอะไรต่างๆนานาจนมาถึงห้วงเวลาที่3นะครับซึ่งผมเรียกว่าการพูดคุยในทางเปิดในช่วงเริ่มแรกนะครับคือห้วงเวลาปีตั้งแต่ปี2556ถึง2561นะครับหลายๆคนเนี่ยจะจำภาพได้นะครับที่ท่านอดีตเลขาสมชนะครับท่านพลโทพระดอนพระนถาบุตรนะครับได้ไปพูดคุยแล้วก็เจอกับทางผู้แทนของฝ่าย BRN นะครับในห้วงนั้นเนี่ยเป็นห้วงเวลาที่เรียกว่าการพูดคุยเนี่ยได้ปรากฏตัวนะครับเป็นในทางเปิดในครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้มีการนำมาเลเซียนะครับเข้ามาเป็นผู้อำนวยความสะดวกของเรานะครับในณตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าการคุยมันมีความเป็นทางการนะครับมันมีความปรากฏเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มสนใจนะครับหลายๆคนจึงมองว่าการพูดคุยเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปี2556มีการลงนามในเอกสารที่เรียกว่า General Consensus นะครับ of the Peace Dialogue Process นะครับเป็นเอกสารที่แสดงเจตจำนงร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยแล้วก็ฝ่าย BRN ว่าจะพูดคุยกันนะครับภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญหลายๆคนมองตรงนั้นว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกจริงๆมันมีพัฒนาการมาก่อนหน้านั้นในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้มีการคุยกันหลายครั้งนะครับแล้วก็ทางฝ่าย BRN เองก็ได้มีการพูดถึงประเด็นที่มันเป็นปมปัญหาต่างๆนานานะครับสิ่งที่รัฐได้กระทำไม่ดีนะครับต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างซึ่งคณะพูดคุยในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้มีการรับฟังนะครับแล้วก็ได้พยายามที่จะสร้างความเป็นเนื้อเชื่อใจต่อกันได้มีการคุยกันอยู่4ครั้งนะครับในห้วงปี56ปี556ถึง57นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในปี57เนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแล้วก็ทางคสช.เนี่ยก็ได้เข้าควบคุมอำนาจนะครับก็ทำให้การพูดคุยในตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหยุดชะงักลงไปนะครับแต่ว่าก็หยุดชะงักไปไม่นานนะฮะก็ได้มีการฟอร์มทีมนะครับฟอร์มคณะพูดคุยชุดใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาสานต่อการพูดคุยนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่นะครับโดยนำโดยท่านพลเอกอักษราเกิดผลนะครับแล้วก็ได้มาคุยกับขบวนการที่ใช้ชื่อว่ามาราปัตตานีนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีการรวมกันของหลายๆกลุ่มขบวนการนะครับมารวมกันภายใต้องค์กรร่มที่ชื่อว่ามาราปัตตานีแล้วก็
มีมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยในห้วงของมาราปัตตานีนี้เนี่ยก็ได้มีการร่วมกันจัดทำเอกสารที่เรียกว่าเป็นกรอบแนวทางการพูดคุยหรือว่าเป็น TOR นะครับเป็น Term of Reference ของการคุยว่ามีกฎกติกายังไงบ้างได้มีการคุยกันในเรื่องการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับทางฝ่ายมาเลเซียเองเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงฝ่ายเราเองก็ได้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยนะครับก็เลยกลายมาถึงห่วงที่4นะครับที่ผมเรียกว่าการพูดคุยทางเปิดที่มีความต่อเนื่องคือปี2561ถึงปัจจุบันในห่วงเวลานี้เนี่ยเป็นห่วงเวลาที่ทางฝ่ายรัฐได้ไปคุยได้พยายามที่จะหาทางนะครับไปคุยยังไงกับกลุ่มขบวนการที่เรียกว่าเป็นมีอิทธิพลต่อการก่อเหตุในพื้นที่นะครับเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ในปี2561ถึง2562เนี่ยได้มีการดำเนินการในทางลับนะครับเพื่อที่จะพยายามเอากลุ่มBIN ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการก่อเหตุในพื้นที่เนี่ยเข้ามาร่วมโต๊ะการพูดคุยนะครับการคุยในช่วงนี้ก็จะเป็นดำเนินการเป็นการดำเนินงานภายใต้การนำของท่านพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์นะครับท่านอดีตหน้าพูดคุยอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับร่วมกับสมช.เราได้มีการคุยกันจัดทำกรอบกติกาการพูดคุยร่วมกันนะครับที่เราเรียกกันว่าเบอร์ลินอินิเชทีฟเนื่องจากว่าเอกสารชิ้นนี้เนี่ยได้มีการไปพูดคุยแล้วก็ตกลงกันที่กรุงเบอร์ลินนะครับเป็นการพูดคุยในทางลับนะครับเป็นกรอบว่าเราจะคุยยังไงรูปแบบของการคุยกฎกติกาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราสามารถที่จะคุยในทางลับได้นะครับเราก็เอากระบวนการนี้กลับมาสู่โต๊ะการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่มาเลเซียนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับโดยยังไงก็ตามนะครับท่านอุดมชัยเนี่ยก็ได้อยู่ในตำแหน่งประมาณ1ปีนะครับแล้วท่านก็ไปเป็นสบนะครับก็มีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยท่านใหม่นะครับคือท่านพลเอกบรรลบลักษณะนะครับอดีตเลขาสมช.เนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยก็ในห่วงเวลานี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มที่จะกำหนดหัวข้อที่เป็นประเด็นสาระของการพูดคุยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้การคุยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นไปในเรื่องของการสร้างความเป็นเนื้อเชื่อใจนะครับเป็นเรื่องของการคุยกฎกติกานะครับว่าจะคุยกันแบบไหนใช้ภาษาอะไรแต่ว่าในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มานั่งคุยกันและมาถกกันว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นสาระที่จะแก้ปัญหานำไปสู่การแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บ้างนะครับในห่วงเวลานี้เนี่ยนอกเหนือจากความโอกาสที่จะได้คุยเรื่องสาระถะแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของได้มีการพยายามนะครับที่จะร่วมกันเรียกว่าลดความรุนแรงในพื้นที่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นชื่อว่าเรามีโครงการที่เรียกว่าความริเริ่มรอมฎอนสันติสุขนะครับในปี2565ซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันว่าเราจะร่วมกันสร้างบรรยากาศในพื้นที่นะครับให้เอื้ออำนวยซึ่งช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนพอดีนะครับช่วงระยะเวลา41วันนะครับก็ปรากฏว่าเกิดความสำเร็จนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่เกิดการก่อเหตุจากฝ่าย BIN นะครับแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์อันนึงว่าความร่วมมือกันเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดในพื้นที่เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นเป็นตัวอย่างสำคัญนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีการบรรลุเอกสารมีการบรรลุการมีหลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราเรียกว่า General Principle of the Peace Dialogue Process นะครับซึ่งเอกสารฉบับเนี้ยก็คือเป็นที่ผมบอกไปว่าเป็นเอกสาร1แผ่นที่เราบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมาพูดคุยด้วยกันนะครับ
โดยพยายามจะหาข้อยุตินะครับแก้ปัญหาทางการเมืองตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความเป็นรัฐเดี่ยวของไทยตามรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการสำคัญอันหนึ่งที่ได้มีการบรรลุในช่วงของท่านพลเอกวันลบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการรัฐบาลท่านนายกเศรษฐานะครับก็ได้เข้ามาหลังจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยที่เป็นพลเรือนนะครับก็คือท่านชัดชัยบางชวดนะครับในปัจจุบันท่านเป็นเลขาสมช.เนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่คณะพูดคุยซึ่งในห่วงเวลาของท่านชัดชัยเนี่ยทางทีมพูดคุยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยในเชิงลึกนะครับกับฝ่าย BN เพื่อที่จะร่วมกันจัดทำแผนสร้างสันติสุขแบบองค์รวมนะครับที่เราเรียกกันว่า JCPP นะครับ JCPP เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโรดแมปนะครับว่าเราต้องร่วมกันทำงานยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้นำไปสู่การเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เพราะฉะนั้นในการคุยในห้วงนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของความยุติธรรมนะครับเรื่องของรูปแบบการบริหารพื้นที่เรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมการศึกษาต่างๆนานายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเริ่มมีการแตะกันนะครับเริ่มมีการถกกันว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เราจะต้องพูดคุยยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่เห็นพ้องกันนะครับว่าการที่จะคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายรัฐกับฝ่าย BIN นะครับแต่ว่ามันจะต้องเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างอื่นๆเนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราลองดูการพูดคุยเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่การไปคุยรัฐไปคุยกับฝ่ายกระบวนการแล้วมันหาทางลงให้ฝ่ายกระบวนการแล้วจบใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมอยากจะให้มองว่าการพูดคุยเนี่ยมันคือกระบวนการที่ต้องการให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นแสดงความต้องการว่าเขาอยากจะวาดภาพอนาคตของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นยังไงนะครับภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทยนะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่นะครับก็นี่คงเป็นสถานะถึงปัจจุบันนะครับของการพูดคุยนะครับที่ผมบอกว่าการพูดคุยในช่วงเนี้ยมันเป็นการพูดคุยในทางเปิดที่มีความต่อเนื่องเนื่องจากว่าถ้าเราลองดูในห่วงเวลาที่ห่วงที่4ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมาถึงรัฐบาลที่เป็นพลเรือนนะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วนะครับของการเป็นรัฐบาลแบบนี้เนี่ยแต่การพูดคุยยังเดินหน้าเหมือนเดิมสิ่งที่เคยทำในสมัยท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีการสานต่อนะครับในท่านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันถูกยอมรับแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับใครที่มารับหน้าที่ตรงนี้ก็จะต้องพยายามผลักดันให้การพูดคุยเนี่ยมันเกิดผลที่จะสำเร็จเป็นรูปธรรมในพื้นที่ได้จริงนะครับอันนี้ผมก็คงจะแตะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของต่อไปครับโอเคครับก็อาจจะผมจะสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากท่านหมอเพชรดาวแล้วกันนะครับว่าแล้วก็เป็นการตอบคำถามด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอาจจะเตรียมมาตอบในประเด็นนี้ด้วยนะครับถามว่าดุลอำนาจเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบ่งเป็น3เศร้านะครับ3เศร้าดุลอำนาจแรกเนี่ยผมว่าคือพื้นที่เองนะครับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองภาคส่วนต่างๆมีความต้องการอะไรแบบไหนวิถีชีวิตยังไงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอย่างไรนะครับนั่นคือต้องบอกก่อนว่าในส่วนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางนโยบายการบริหารภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับรัฐธรรมนูญก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการมีรูปแบบ
การปกครองพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับตามแต่ละพื้นที่เองดูอำนาจที่สองเนี่ยผมก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลอย่างที่คุณหมอเพดาวได้พูดถึงเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองนะครับผมดีใจมากที่ได้ยินคำนี้นะครับเจตจำนงทางการเมืองหรือ political will นะครับตอนที่ผมเตรียมข้อมูลมาพูดในวันนี้เนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จของการแก้ปัญหาในภาคใต้คือ political will นะครับถ้าใครถามผมอะไรเป็นอย่างแรกผมจะตอบ political will มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยภาคใต้มันจะมีข้อติดขัดเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้อันนี้กฎหมายไม่ให้อันนี้ต้องเจอแบบนี้อันนี้ระเบียบไม่เอื้อแต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี้ยถ้ามี political will มีเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งแน่วแน่ทุกอย่างทำได้ครับกฎกติกาต่างๆมนุษย์เป็นคนเขียนขึ้นมาถ้าเราจะปรับเราจะแก้มันเพื่อที่จะแก้ปัญหาเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็ดูอำนาจที่3นะครับเส้าที่3เนี่ยผมคิดว่าคือฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาการที่เราจะเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าในหลายๆกรณีเนี่ยมันจะเป็นต้องนำไปสู่การเปลี่ยนการออกกฎหมายนะครับการแก้กฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนนะครับมันต้องผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานอกเหนือจากนั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดเชื่อมสำคัญกับประชาชนในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับประชาชนเลือกผู้แทนมาเลือกส.ส.มาท่านส.ส.ก็มาพิจารณานะครับออกกฎหมายแก้กฎหมายต่างๆนานาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ผมมองว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนทั้ง3ส่วนเป็นล้วนแต่เป็นจุดที่มีความสำคัญขึ้นอย่างมากจริงๆผมก็ดีใจนะครับที่คุณหมอเพชรดาวเนี่ยได้เป็นส่วนสำคัญในการที่ผลักดันให้เกิดทางกรรมาธิการขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนอันนึงที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพขึ้นนะครับในพื้นที่มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับนอกจาก political will เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนนะครับหรือเราที่เราเรียกในศัพท์ในกระบวนการสันติภาพภาษาอังกฤษว่า inclusivity นะครับ inclusivity เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราจะมีสันติภาพในพื้นที่นะครับมันแน่นอนว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีส่วนร่วมสันติภาพนี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคน impose นะครับหรือว่าต้องการที่จะกำหนดว่าเป็นยังไงแต่ฝ่ายเดียวมันต้องมีการคุยนะครับต้องมีการหารือกันผมอยากให้มองปัญหาภาคใต้แบบนี้นะครับว่าสมมุติถ้าเราลืมกลุ่มกระบวนการที่ก่อเหตุรุนแรงไปก่อนนะครับลืมไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีกระบวนการที่ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงนะครับในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2565ถึง67เนี่ยฉบับนี้นะผมขออนุญาตมีพร็อพบ้างนะครับเมื่อกี้พี่หมัดมีพร็อพแล้วผมขออนุญาตโชว์พร็อพบ้างแล้วกันนะครับนโยบายฉบับนี้นะครับได้เราบอกไว้ว่าปัญหาในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้เนี่ยแบ่งเป็น3ระดับนะครับทั้งระดับบุคคลระดับโครงสร้างแล้วก็ระดับวัฒนธรรมผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองว่าภาคใต้มีปัญหาแต่นี่คือสิ่งที่นโยบายได้พูดไว้และนโยบายนี้ผ่านความเห็นชอบจากทั้งครม.และก็ยังได้ไปแถลงต่อสภารัฐสภาเพื่อทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาจังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาจริงนะครับมันก็ต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหายังไงล่ะที่จะตอบทั้งเรื่องของบุคคลเรื่องของโครงสร้างเรื่องของวัฒนธรรมมันก็ต้องมีการคุยกันนะครับคุยกันในรูปแบบไหนก็ต้องมีการดีไซน์กันนะครับเพราะฉะนั้นการคุยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การคุยกับกลุ่มขบวนการแต่เพียงอย่างเดียว
แต่มันเป็นการสารเสวนากับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะออกแบบอนาคตร่วมกันภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทยนะครับอันนี้ผมอยากที่จะเน้นย้ำนะครับประการที่3นะครับประการที่3ที่ผมมองว่าเป็นอันแรกคือ political will นะอันที่2คือเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมประการที่3ซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำอีกเหมือนกันนะครับเปิดใจนะครับคำง่ายๆคำว่าเปิดใจเมื่อกี้เราพูดกันมานะครับคุณสรวุฒิพูดว่ามีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเพี้ยงพล้ำต่างๆนานานะครับจริงๆผมใช้คำว่าทัวลงนะคือศัพท์แบบไม่เป็นทางการนะครับเราก็เรียกว่าทัวลงใช่ไหมฮะคือผมต้องบอกงี้ก่อนว่าในการทำงานพูดคุยเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับมันคงไม่มีทางไหนที่มันจะเพอร์เฟกต์แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับยอมรับได้ไม่มีข้อคอรหาเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทำงานการพูดคุยมานานกว่า10 ปีเนี่ยเรามองว่าการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์นะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยผมจะยินดีมากกว่าที่อยู่ในสังคมที่ผมทำงานแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่าไปอยู่ในสังคมที่ผมทำอะไรไปแล้วไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยนะครับทุกคนไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยเพราะนี่คือหลักการของความเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นคนทำงานพูดคุยก็ต้องเปิดใจว่าคนทุกคนมีความเห็นต่างทุกฝ่ายมีความเห็นต่างนะครับทำนู่นเขาก็จะพากอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็จะพากอย่างงู้นนะครับแต่ที่ผมพูดเรื่องของการเปิดใจก็คือว่าโอเคละคนทำงานพูดคุยเราเปิดใจแล้วนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับก็ควรจะเปิดใจด้วยเช่นเดียวกันภาคใต้มีปัญหาจริงตามที่ผมบอกที่เป็นไปตามนโยบายนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้มันต้องเปลี่ยนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าบอกว่าให้ผมไปคุยจัดเวทีไปคุยทั้งขบวนการไปคุยทุกอย่างแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมผมว่าไม่ต้องคุยดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยไปเพื่ออะไรที่ทุกอย่างจะเหมือนเดิมคุยเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือโจทย์สำคัญเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่เรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีพี่หมัดอาจจะมีพูดมาส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่าคือบางส่วนเนี่ยจะมองว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะครับมีความกลัวมีความกังวลแต่ผมคิดว่าความกลัวนั้นเนี่ยมันเป็นความกลัวบนพื้นฐานของความรักประเทศมีความกังวลมีความห่วงประเทศนะครับเราอาจจะต้องเอาความกังวลความห่วงใยตรงนี้เนี่ยเปิดให้มันมากขึ้นนะครับทุกคนสามารถรักประเทศได้การรักประเทศเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะทำอะไรต่างๆแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆมากมายด้วยกฎหมายกฎกติกานโยบายต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าใครเราไปดูรัฐธรรมนูญนะครับในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ค่อนข้างดีมากนะครับเรื่องของการที่จะให้พื้นที่เนี่ยมีสิทธิในการที่จะดูแนวทางที่เหมาะสมนะครับต่อการอยู่ร่วมกันหรือแม้กระทั่งในนโยบายฉบับนี้เองเนี่ยที่ผ่านทั้งครม.ผ่านทั้งรัฐสภาเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะครับรูปแบบการอยู่ร่วมกันที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคำว่าเปิดใจนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าคิดเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้โดยอาศัยสามัญสำนึกของตัวเองแต่คิดภายใต้กรอบนโยบายที่มีอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่เราจะมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดครับผมแค่นี้ก่อนครับคือจริงๆผมอยากจะขายของเพื่อให้ทุกคนไปอ่านนะครับสปอยมานิดนึงก็ได้ครับเผื่อจะได้มีคนไปหามาเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าในนโยบายฉบับนี้เนี่ยได้พูดไปว่าได้การวิเคราะห์ปัญหานะครับว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่
เรื่องของอยู่ดีมีคนมาก่อเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็คนบาดเจ็บล้มตายแต่ว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆนะครับมันมีเรื่องของความยุติธรรมมันมีเรื่องของความแตกต่างทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่ที่คนอาจจะบอกว่าคนหยิบอาวุธแล้วก็เอามาใช้ความก่อความรุนแรงมันเป็นความเรียกว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์นะครับหลายชั้นก็การจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่รากเหง้าต่างๆเหล่านี้นะครับมันคงไม่ใช่บอกว่าการแก้ปัญหาคือไปไล่จับคนที่ใช้อาวุธแล้วมันจะจบมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคงจะต้องไปดูที่รากเหง้าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไม่อยากสปอยมากไปเดี๋ยวไม่มีใครไปอ่านนะฮะครับอันนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้จากทางหน้าเว็บของสมช.นะครับwww.nsc.go.th นะครับอันนี้ขออนุญาตขายของนิดนึงครับครับก็อย่างนี้นะครับว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้สถานะก่อนแล้วกันของการพูดคุยในปัจจุบันนะครับก็เนื่องจากว่าคณะพูดคุยเนี่ยก็มีการตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะต้องมีการตั้งคณะใหม่ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับท่านหมอเป็นดาวได้บอกแล้วว่าถึงตัวหัวหน้านะครับของหัวหน้าคณะพูดคุยนะครับว่าจะเป็นใครขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าการคุยเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันต้องเดินหน้าต่อไปผมมันจะมีคำที่ผมชอบพูดนะครับในเรื่องของการคุยว่าณตอนนี้การพูดคุยเนี่ยมันได้เดินทางผ่านจุดที่ไม่อาจย้อนกลับได้แล้วนะครับ the point of no return นะครับคือเราจะเห็นได้ว่าใครที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันต้องใช้การคุยนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์ต่างๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับนโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือนโยบายภาคใต้ที่ผมได้เมื่อกี้ขายของไปเนี่ยนะครับก็ได้บอกชัดเจนว่ามันต้องใช้การพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับการพูดคุยเนี่ยต้องเดินหน้าไปมีหลายคนเนี่ยก็สอบถามมาว่าเหตุการณ์ตากใบนะครับมันจะกระทบต่อเรื่องของการพูดคุยต่างๆนานาเนี่ยยังไงผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆในการคุยเนี่ยเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นตลอดนะครับมันมีเหตุรุนแรงหนักบ้างเบาบ้างมันมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับรวมถึงมีล่าสุดเรื่องของกรณีตากใบถ้าสมมุติเราบอกว่ามีเหตุต่างๆการเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยการพูดคุยต้องหยุดต้องชะงักเนี่ยมันก็คงไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าบริบทจะเป็นยังไงนะครับเรายืนยันว่าการพูดคุยเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะตอบโจทย์แก้ไขปัญหานะครับต่างๆที่มันมีอยู่ที่เราได้คุยไว้หน่อยนี้มีอยู่ทั้ง3ระดับนะครับทีนี้ถามว่าแล้วการไปคุยเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรนะครับที่จะต้องไปพูดคุยกันวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในการคุยที่ผ่านๆวันนี้เราได้กำหนดว่าประเด็นสาระนะครับ3เรื่องของการพูดคุยเลยคือ1เรื่องของการยุติความรุนแรงนะครับเรื่องนี้ก็ชัดเจนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของคนในพื้นที่เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการปรึกษาหารือสาธารณะปัญหาภาคใต้มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างรัฐกับ BRN นะฮะอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความเห็นนะครับมีการรับฟังความต้องการของคนต่างๆบุคคลทุกภาคส่วนเนี่ยในการปรึกษาหารือสาธารณะ
และประเด็นสาระที่3นะครับคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางการเมืองหรือที่เราเรียกว่า political solution คำว่า political solution เนี่ยเป็นคำที่ใหญ่นะครับแต่มันเป็นคำที่ใหญ่แล้วก็กินความหมายครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมของพื้นที่ในการคุยที่ผ่านมาเนี้ยเราได้เห็นกันว่าถ้าจะแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยการพูดคุยเนี่ยจะต้องไปแตะเรื่อง political solution นะครับซึ่งจะประกอบไว้ด้วยประเด็นย่อยๆอยู่ทั้งหมด8ประเด็นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของรูปแบบการบริหารพื้นที่นะครับเรื่องที่สองเรื่องของการยอมรับอัตลักษณ์ชุมชนปาตานีเรื่องที่สามสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องที่สี่ความยุติธรรมและประเด็นทางกฎหมายเรื่องที่ห้าเศรษฐกิจและการพัฒนาเรื่องที่หกการศึกษาเรื่องที่7วัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่8คือความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องของความยุติธรรมก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในเรื่องของการแสวงหาทางออกทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับในเรื่องของความรู้สึกคนต่อการมีความยุติธรรมนะครับเราจะทำยังไงที่จะไปจัดการกับอดีตที่มันเป็นอดีตที่ไม่ได้ดีนักนะครับการพูดคุยนะตรงการพูดคุยเนี่ยก็จะมีการลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเราจะทำยังไงเราจะใช้วิธีไหนเราจะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมอย่างไรนะครับให้มันเกิดมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลเนี่ยมากที่สุดอย่างที่ผมบอกก่อนเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะคุยกับ BIN นะครับแต่ว่าต้องมีภาคส่วนอื่นด้วยนะครับที่จะต้องเข้ามาเป็นอินพุตสำคัญของการพูดคุย